สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยดีวิธีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ช่อง28เวลา12นาฬิกานะครับแล้วก็ตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีถ่ายทอดสดทางช่อง7สีเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิธีไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ช่อง28เวลา12นาฬิกาก่อนนะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือJJ สไก่เคียนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรพญาไทยสิทธิ์นครตูมนะครับพิกัด112ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา112ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับอันนี้เป็นศึกมวยดีวิธีไทยนะครับคู่ที่1เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา112ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่ฝ่ายน้ำเงินเพชรพญาไทยนี่ดูได้ร้อยกว่าได้สูงกว่านิดหน่อยนะครับถือว่าไม่มากแต่ก็มองผิวๆเพื่อนๆนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้เรทนะครับเรทเปิดมาค่อนข้างจะสูสีนะครับเปิดมาอยู่ที่ไข่ต่อรองนะครับล่าสุดอยู่ที่ไข่ต่อรองนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพญาไทยสิทธิ์นครตูมนะครับเนื่องจากว่าเจเจนี่ฝ่ายแดงอาจจะความพร้อมอาจจะดูเป็นรองนะครับเนื่องจากว่ามาเสริมแทนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรพญาไทยสิทธิ์นครตูมนี่เป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการความพร้อมน่าจะดูดีกว่านะครับเรทล่าสุดใครต่อรองก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับความพร้อมดูดีกว่าน่าจะอาศัยความพร้อมดีกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินสิทธิ์นครตูมฝ่ายน้ำเงินนะครับเรทใครต่อรองส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนี่ยอดสุริยานิติสมุยฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรภัยงามภัยงามรีสอร์ทหรือว่ามีแน่สิเสยนะครับพิกัด112ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา112ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินเพชรภัยงามนี่ดูได้ร้อยกว่าได้สูงกว่าค่อนข้างจะเห็นนะครับได้ร้อยกว่าค่อนข้างเห็นเลยทีเดียวสำหรับฝ่ายน้ำเงินเพชรภัยงามแต่ว่าเรทนะครับเรทล่าสุดอยู่ที่ฝ่ายแดงยอดสุริยา19นะครับค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีอีก1คู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นรองเรื่องส่วนสูงแต่ว่าได้เปรียบเรื่องหน้าเสือนะครับเพราะว่านิติสมุยคือหนึ่งในทีมงานผู้ประกบมวยที่เวทีบลูอารีนาแห่งนี้นะครับฉะนั้นหน้าเสือของนิติสมุยน่าจะช่วยหนุนทำให้ราคาไหลเร็วได้นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดสุริยานิติสมุยเรท19อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเนื่องจากว่าจะเปรียบเรื่องรูปร่างแต่ว่าหน้าเสือน่าจะดูดีกว่านะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนี้ยอดสุริยานิติสมุยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินส่วนคู่ที่3คู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่สิงห์ดำไมอามีคอนโดส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชัยมงคลจิตเมืองนนท์พิกัด121ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา121ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่ส่วนสูงถือว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักนะครับแต่ว่าเรทล่าสุดนะครับ19อยู่ที่ชัยมงคลฝ่ายน้ำเงินนะครับค่อนข้างจะสูสีอีก1คู่นะครับชัยมงคลจิตเมืองนนท์จิตเมืองนนท์ที่เวทีแห่งนี้ก็น่าจะเป็น1ในผู้ประกบมวยในรายการในเวทีแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าจิตเมืองนนท์ก็น่าเสือน่าจะดูดีกว่านิดๆ ด้วยนะครับกระแสการเล่นก็คงจะดูดีกว่าก็ยังชอบไปที่ชัยมงคลจิตเมืองนนท์ฝ่ายน้ำเงินนะครับเรทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินชัยมงคลส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงนี่อสุรกายสิทธิ์จ่าสิงห์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนชัยเกียรติวนารามพิกัด114ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงอสูรน้อยนี่มา 114.5 ลด .5 ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนชัยมา 114 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนชัยนี่ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับเรทเปิดนะครับล่าสุดเสมอฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนชัยก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนชัยเกียรติวนารามได้เปรียบเรื่องส่วนสูงฉะนั้นอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนแถมน้ำหนักอาวุธน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนสูงร้อยกว่าสูงกว่าน้ำหนักอาวุธที่ออกไปแต่ละดอกน่าจะมีน้ำหนักดีกว่าด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนชัยเกียรติวนารามเรทล่าสุดเสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับมวยชอบที่เวทีบลูอารีนา
ถนนแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง28มวยชอบ1ตัวนะครับมองไปที่คู่ที่2ยอดสิริยานิติสมุยนะครับเรทล่าสุด19ครับเราขยับกันมาที่มวยไทย7สีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีเวลา 14:30 นาทีนะครับคู่ที่1นี่ปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนะครับปาฏิหาริย์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรดำสิทธิ์ครูไทยพิกัด111ปอนด์เมื่อเช้านี้ปาฏิหาริย์ฝ่ายแดงมา 112.4 ลด 1.4 ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรดำนี่มา 111 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่ความสูงนี่ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรทนะครับล่าสุดเปิดที่ปาฏิหาริย์ฝ่ายแดง 5-4 นะครับเพราะว่าปาฏิหาริย์นี่เคยชนะคะแนนมา1ครั้งนะครับตอนนี้เพชรดำนี่ฝ่ายน้ำเงินเพชรดำนะครับอาวุธหนักนะครับเตะขาเตะหนักต่อยแรงนะครับรุนนับรุนน็อกแต่ถ้าท้ายๆต่อยไม่อาวุธหนักไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็เป็นทางด้านปาฏิหาริย์นะครับเป็นมวยเข่าน่าจะใช้เพลงเข่าเบียดแซงเอาชนะไปได้นะครับต้นๆนี่อันตรายนะครับฝ่ายน้ำเงินเพชรดำแต่ว่าท้ายๆก็ผมก็ยังชอบไปที่ปาฏิหาริย์ฝ่ายแดงนะครับเป็นมวยเข่าท้ายๆน่าจะเดินเสียบคำเสียบเอาชนะคะแนนไปได้ย้ำแขนอีกครั้งนึงนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับเรท 5-4 อยู่ที่ฝ่ายแดงปาฏิหาริย์ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนี่เอกพลันชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินกอไก่เล็กปอประสิทธิ์พิกัด120ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเอกมา 120.3 ลด .3 ส่วนฝ่ายน้ำเงินกอไก่นี่มา 120 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ก็ความสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเอกพลันชัยนี่น่าจะหยุดหายไปสักพักนึงนะครับพักใหญ่ๆเลยเพิ่งจะกลับมาครั้งนี้เป็นฝ่ายแรกอาจจะร่างกายอาจจะยังดูแล้วยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินกอไก่เล็กนี่ชกอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอฉะนั้นร่างกายน่าจะพร้อมสมบูรณ์ดีกว่านะครับฉะนั้นวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินกอไก่เล็กปอประสิทธิ์นะครับร่างกายพร้อมดีกว่าชกสม่ำเสมอกว่าน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเรทล่าสุดนะครับกอไก่เล็กฝ่ายน้ำเงิน 5-4 ครับส่วนคู่ที่3รองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่หนุ่มตังน้อยสิงป้อมปากฝ่ายน้ำเงินโรบคอปและโกยิมพิกัด113ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงหนุ่มตังน้อยมา 113.1 ลด .1 ส่วนฝ่ายน้ำเงินโรบคอปนี่มา 114.5 ลด 1.5 นะครับคู่นี้ความสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากมายนักนะครับแต่ว่าหนุ่มตังน้อยมองดูแล้วกระดูกการผ่านมวยนะครับน่าจะดูดีกว่านิดๆนะครับฝ่ายน้ำเงินโรบคอปนี่เป็นมวยจากสปป.ลาวนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงกล้าบู๊กล้าแหลกกล้าชนกล้าลุยนะครับเป็นมวยลุยอยู่แล้วหนุ่มตังน้อยจังหวะฝีมือดักวางแข้งนะครับแต่ว่าการผ่านเบอร์ใหญ่ๆมวยดีๆมาน่าจะอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงหนุ่มตังน้อยนะครับเลทนะครับหนุ่มตังน้อยฝ่ายแดง19ก็ยังชอบไปที่หนุ่มตังน้อยนะครับกระดูกมวยผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่าน่าจะอาศัยกระดูกที่ดีกว่านิดๆนะครับเบียดเอาชนะคะแนนไปได้มองไปที่ฝ่ายแดงหนุ่มตังน้อยสิงป้อมปราบนะครับเลท19อยู่ที่ฝ่ายแดงหนุ่มตังน้อยส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนี่กล้าศึกเพชรจินดาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศิวกรเกียรติเจริญชัยพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้กล้าศึกฝ่ายแดงมา 126.3 ลด .3 ส่วนฝ่ายน้ำเงินศิวกรนี่มา 126 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ศิวกรนี่น่าจะดูลอยกว่านิดๆ นะครับแถมได้หนุ่มกว่าได้สดกว่าด้วยนะครับความห้าวความสดอยู่กับทางฝ่ายน้ำเงินศิวกรส่วนความเก่าเรื่องกระดูกมวยประสบการณ์นี่ต้องบอกว่าอยู่ทางด้านกล้าศึกนะครับถึงแม้ว่าศิวกรนี่หลังๆนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแต่ว่าชนะมวยดีแพ้มวยดีๆมานะครับถือว่ายังไม่เสียของนะครับความเร็วอยู่กับทางฝ่ายน้ำเงินแน่นอนความเร็วความสดความห้าวอยู่กับทางฝ่ายน้ำเงินศิวกรแต่ว่าฟอร์มหลังๆอาจจะยังดูไม่ดีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงกล้าศึกนี่นะครับกระดูกมวยดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่อายุนี่28ปีท้ายๆนี่อาจจะมีความช้ากว่าทางศิวกรแน่นอนนะครับตนนี้ก็ค่อนข้างจะเบียดคู่ขี้สูสีนะครับแต่ศิวกกล้าศึกนี่เป็นมวยอาวุธหนักด้วยนะครับวงนอกนี่เตะหนักต่อยแรงวงในนี่มีเหลี่ยมกระชากตีด้วยนะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยกล้าศึกกล้าบูกล้าแลกกล้าชนนะครับศิวกรนี่เป็นมวยรูปร่างดีจังหวะฝีมือครบเครื่องวงนอกดักวางแข้งวงในไล่แขนขวางหน้าที่สำคัญมีศอกด้วยนะครับความหนุ่มความห้าวอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่กระดูกดีอยู่ฝ่ายแดงกล้าลุยด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมองอย่างนี้นะครับคู่นี้นี่กล้าศึกนี่เพิ่งย้ายสายมาจากสายเพชรยินดีนะครับมาซบอยู่ที่อ้อมอกของสายเกียรติเพชรนี่3ฟอร์มหลัง
ได้ชกคู่เอกตลอดเลยนะครับผมมองว่าน่าจะอยู่ในแผนสร้างของทางทีมงานนะครับฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงกล้าศึกเพชรจินดานะครับเดินบู๊เดินลุยเดินแรกท้ายๆน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนดูเอาคะแนนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับวันนี้เรทนะครับเรทอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินศิวกร19นะครับเรทศิวกรฝ่ายน้ำเงิน19นะครับคู่นี้ผมออกรองที่ฝ่ายแดงกล้าศึกเพชรจินดานะครับเดินบู๊เดินลุยเดินแรกช้าๆนี่ท้ายๆนี่น่าจะใช้ความเก่าด้วยเบียดแซงเอาชนะไปได้นะครับชอบรองไปที่ฝ่ายแดงนะครับกล้าศึกเพชรจินดานะครับสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับที่มวยไทย7สีผมมองไปที่คู่ที่3นะครับฝ่ายแดงหนุ่มตังน้อยสิงป้อมปากน่าจะใช้ความกระดูกมวยเบอร์มวยที่ใหญ่กว่านิดๆนะครับเบียดเอาชนะคะแนนไปได้เลทอยู่ที่ฝ่ายแดงหนุ่มตังน้อย19นะครับมวยชอบ1ตัวช่อง7สีนะครับฝ่ายแดงคู่ที่3หนุ่มตังน้อยสิงป้อมปากสำหรับวันนี้นะครับการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนี่ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกครับมวยชอบอาจจะยังไม่ใช่มวยชนะ 100% นะครับอาจจะแพ้ก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ